สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับอยู่ในช่วงข่าวสารเกมมือถือใหม่นั่นเองนะครับเป็นเกมที่หลายๆคนถามกันเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับเกมตัวนี้เนาะทั้งในคอมเมนต์ในคลิปต่างๆมีคนให้อัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับเกมนี้นะครับเดี๋ยวในวันนี้เราจะมาอัปเดตข่าวสาร Call of Duty Warzone ข่าว Call of Duty Warzone ที่มาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ฟังกันในวันนี้นะครับต้องบอกก่อนนะว่าฟังหูไว้หูนะครับมันจะเป็นข่าวลือนะไม่มีอะไรยืนยันทั้งสิ้นนะครับว่าจะเป็นไปได้ 100% หรือเปล่านั่นเองนะครับผมเรื่องราวเกิดขึ้นนะครับในส่วนของ Twitter ชื่อหนึ่งนะครับในส่วนของทอมเฮนเดอร์สันนะครับทอมเฮนเดอร์สันเขาจะเป็นนักปล่อยข่าวลือสปอยเกมในส่วนของตระกูล Battlefield อะไรทำนองนี้นะครับแต่ทีเนี้ยเขามาปล่อยข่าวลือเกี่ยวกับ Call of Duty Warzone นั่นเองนะครับผมในฉบับมือถือหรือว่าในเวอร์ชันมือถือจะเปิดตัวในปี2022นะครับผมย้ำอีกรอบนึงนะครับตัวข่าวเป็นแค่ข่าวลือนะก็คือในส่วนของทอมเฮนเดอร์สันเนี่ยนะครับเขาไปค้นพบในส่วนของดัตต้าเบสนะครับ Call of Duty Warzone นะครับในส่วนของเว็บที่เอาไว้เทสเกมทางเวอร์ชันโมบายหรืออะไรทำนองนี้นะครับในเว็บที่ชื่อว่า Playtest Cloud นะครับผมเป็นแพลตฟอร์มที่นักพัฒนาเขาเอาไว้ทดสอบเกมต่างๆอะไรทำนองนี้นะครับในอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ประมาณนั้นเนาะในส่วนของตรงนี้นะครับก็ต้องบอกกันอย่างนี้นะครับผมแล้วก็ในส่วนนี้นะครับยังไม่มีการยืนยันจากทางค่าย Call of Duty แต่อย่างใดแล้วก็ตอนนี้นะครับในส่วนของ Activision หรือว่าบริษัทที่พัฒนาในส่วนของ Call of Duty นั่นเองท่านผู้ชมครับผมเขาได้ก่อตั้งบริษัทใหม่ที่ชื่อว่า Solid State นะครับเพราะว่ามีการคอนเฟิร์มนะครับหรือว่ามีการยืนยันเกี่ยวกับการสร้าง Call of Duty ภาคใหม่ในเวอร์ชันมือถือด้วยนะครับมันจะเป็นยังไงต่อหรือว่ามันจะมีข่าวอะไรต่อเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับย้ำกันอีกรอบนึงนะครับข่าวนี้ฟังหูไว้หูนะครับมันเป็นเพียงข่าวลือมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมที่รอในส่วนของ Call of Duty Warzone เท่านั้นเองนะครับเอาเป็นว่าพบกันใหม่ในคลิปหน้าหรือมีข่าวสารอะไรอัปเดตอีกจะมาแนะนำท่านผู้ชมเช่นเดิมครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ